นไปขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้มันเกี่ยวกับเนื้อถ้าพูดถึงเนื้อขึ้นมาต้องนึกถึงชาโอชาชาโอชาเก่งเรื่องเนื้อจริงนะฮะแล้วเจ้าของคนนี้มหัศจรรย์มากเป็นคนซึ่งถ้าปล่อยให้พูดจะไม่หยุดนะครับเพราะแกไม่ใช่เพราะว่าแกพูดมากเป็นเพราะความรู้ที่แกมีเกี่ยวกับเนื้อนี่มากจริงๆคือถ้าถามอะไรมาหน่อยนึงนะแกให้ความรู้ได้ดีมากได้ดีเลยแล้วเราจะไปพูดผิดๆถูกๆอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขารู้จริงและวันนี้ชาโอชาทำสิ่งใหม่ขึ้นมาที่เรียกกันว่าเนื้อย่างกิมจิเนื้อย่างครับกิมจิกิมจิยังไงทำเองหมดร้านนี้ถ้าทำอะไรก็ตามทำเองหมดเขาทำกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอกรสจินตมัยจากร้านชามโอชาครับพี่เอกครับพี่เอกสวัสดีครับ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 สบายดีนะสบายดีครับผมชามโอชาอยู่ตรงไหนเอกตอนนี้สาขาหลักนะครับอยู่ตรงคูบอนนะครับรับอมิทากม8เข้าไปประมาณ200เมตรอยู่ขวามือตรงข้ามกับบิ๊กซีครับผมกันเลยสำหรับผมเรียกว่าอยู่คูบอนแล้วกันคูบอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบปักหมุดให้เลยเวลาท่านเขียนพิมพ์ไปว่าชามโอชาคูบอนเจอทันทีมาเลยเจอทันทีร้านขายอะไรบ้างหลักๆเนี่ยเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องเนื้อนะครับหลักๆเรามีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อที่ดีแล้วก็ถ้าตัวกินนั้นทานง่ายๆเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งหมูนะครับเราแยกน้ำซุปอย่างดีแล้วก็พวกสเต็กพวกอาหารจานเดียวอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารทานเล่นอะไรเรามีครบมาที่นี่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนี่คุ้มจริงๆคือเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยมีแต่เนื้อเนี่ยที่ร้านนะครับเขาแยกหม้อหมูหม้อเนื้อนะครับคนที่ไม่ทานเนื้อเราก็มีไม่ทานเนื้อทานได้หมดเลยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับตอนนี้ออกเมนูใหม่ที่ชื่อกันว่าเนื้อย่างกิมจิครับเขาทำกันอย่างไรมาดูรายละเอียดอันนี้ละเอียดจริงๆนะฮะพร้อมๆแล้วดูกันเลยชามโอชากับเนื้อย่างกิมจิครับนี่ครับที่ร้านครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับเห็นแล้วอยากกินเดี๋ยวนี้เลยนะฮะทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้เริ่มต้นจากผักกาดนะครับหัวต้องใหญ่มากนะครับสักต้อง1กิโลขึ้นไปนะต่อหัวนะฮะครับแล้วเราก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับหั่นเป็น4ส่วนนะหัวใหญ่ๆเนี่ยแบ่งประมาณ4ส่วนนะครับเพื่อที่เราล้างน้ำสะอาดก่อนนะครับครับแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยคือเราต้องเอาเกลือมาทาไม่ใช่ว่าโรยนะเกลือสมุนเนี่ยเราต้องทาให้ถึงโคนทาระหว่างใบใช่ไหมครับระหว่างใบระหว่างใบทุกใบท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วทาให้ถึงโคนคือเอาเกลือสมุนใส่เข้าไปนั่นแหละใช่ครับให้ครบครับใช่ครับแล้วก็เอามาแช่น้ำอีกครั้งหนึ่งแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงด้านหนึ่งคือเอาน้ำเนี่ยใส่ทั่วกับด้านอีกครึ่งชั่วโมงครับนะครับเสร็จปุ๊บแช่ต่อให้น้ำท่วมไปอีก 4-5 ชั่วโมงแบบนี้เพื่อให้เกลือสมุนเนี่ยเข้าไปในเนื้อผักกาดครับนะครับหลังจากพอ 4-5 ชั่วโมงเสร็จแล้วจึงเอาไปล้างน้ำสะอาดให้บิดนิดนึงครับเบาๆอย่าแรงนะเดี๋ยวจะช้าเพราะว่าเราใช้ผักกาดเกรดดีและสูตรสำคัญเนี่ยเราใช้สาลี่ตัวน้ำสาลี่สดนะครับแอปเปิลครับเท่าไหร่ครับสัดส่วนมันเป็นยังไงถ้วยนะฮะถ้วยใหญ่ๆแล้วเนี่ยใช้เท้าเท่ากันมีใช้เท้าด้วยมีกระเทียมใช่ครับครับเราจะปั่นทำน้ำทามันนะขิงนะครับขิงถ้วยเล็กหน่อยถ้วยตรงเล็กหน่อยนะครับมีน้ำเชื่อมครับนี่อันนี้คือเกรวี่ใช่ไหมฮะแอปเปิลใช่ฮะน่าแล้วก็นี่น้ำแอปเปิลเหรอครับมีแอปเปิลด้วยน้ำมวยดองครับตามสัดส่วนที่เห็นเนี่ยนะฮะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยครับใส่ลงไปแล้วปั่นให้เข้ากันโอ้โหข้อดีของเราเนี่ยเราใช้สาลี่เนี่ยคือมันจะเฟรชกินแล้วมันจะสดชื่นเราใช้ผลไม้สดที่อื่นเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ผลไม้สดอันนี้อะไรเนี่ยฮะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วมีพริกเกาหลีบดหยาบก่อนครับสูตรแรกมีทั้งบดหยาบบดละเอียดครับแล้วก็บดละเอียดตามลงไปครับเราเป็นแป้งที่ถี่พิถันมากอันนี้คือกิมจิโฮมเมดเลยนะฮะอันนี้เพื่อจะไปใส่ในกิมจินะครับท่านผู้ชมมีกุ้งดองมีกุ้งดองด้วยซึ่งบางท่านทานเจสามารถบอกได้ว่าไม่เอาไม่มีสูตรกุ้งดองก็มีครับและนี่น้ำตาลทรายอีกครับผมแล้วก็ใส่เกลือสมุนไพรอีกทีนึงครับนี่นะครับนี่ครับค่อนข้างละเอียดมากขั้นตอนแต่อันนี้ขั้นตอนนี้ได้มาจากไหนจากเกาหลีจริงเหรอต้องเรียนอย่างนี้ฮะมีคนรู้จักครับเป็นเชฟเกาหลีเก่าเลยอ๋อโอเคแล้วเรามาแอพพลายอะแดปต์จนให้มันเท่าไหร่ใส่แครอทลงไปด้วยมีต้นหอมมีแครอทซอยมีต้นหอมหอมใหญ่อีกนะครับอู้นี่จริงๆทำกิมจิก็ไม่หมูนะไม่ง่ายครับไม่หมูนะฮะไม่ง่ายเคล้าให้เข้ากันครับคือรสมันต้องแบบไม่เปรี้ยวไม่เค็มเกินไปต้องกลมกล่อมแล้วพอดีฮะแล้วเวลาที่ใส่นี่มันต้องใส่ระหว่างก้านด้วยหรือเปล่าใช่ฮะต้องทาให้แบบให้หมดเลยเหรอให้หมดเลยให้หมดเสร็จแล้วเอาไปแช่ที่3องศา2เดือนถึงเป็นอย่างอะไรนะฮะอุณหภูมิ3องศาแช่ไว้2เดือน2เดือนเป็นอย่างน้อยครับใช่ครับนะครับเมื่อกี้เห็นใส่น้ำตาลมะพร้าวมีน้ำตาลมะพร้าวมีแบล็คเปปเปอร์มีกาลิกซอลนะครับโอ้โห
ขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองถ้วยหนึ่งครับนะครับเพื่อเอามาปั่นครั้งหนึ่งนี่ทำอะไรอีกฮะเนี่ยครับแล้วก็แอปเปิลซอสฮะเดี๋ยวลองดูคุณเอาดูไปอีกอ๋อให้ดูไปก่อนอีกโอ้โหอะไรเนี่ยขั้นตอนโปรเซสแล้วน้ำตาลมะพร้าวครับไอ้นี่มันหลอกกันนี่ปั่นให้เข้ากันอย่างนี้ท่านผู้ชมออกมาเป็นอย่างนี้แล้วยังไงเนี่ยเอาไปเคี่ยวนะครับเอาไปเคี่ยวอีกเอาไปเคี่ยวอุ้ยผมเลิกทำแล้วอันนี้เราใช้เนื้อมีสูตร2สูตรนะครับเราจะใช้เนื้อเสือร้องไห้ก็ได้ซึ่งมันจะหนึบหนึบอร่อยแล้วเป็นเนื้อไทวากิวมันจะไม่เหนียวมากหรือถ้าอยากนุ่มนุ่มหนึบเนี่ยเราใช้สันคอนะครับเลือกได้ลูกค้าสามารถเลือกเนื้อได้เข้าใจแล้วมาทาเนื้อแล้วมาทาเนื้อก่อนนะครับห่อกันแล้วกินจีก็อีกด้านนึงแต่ซอสเมื่อกี้ก็คือเอามาทาเนื้ออีกทีนึงกว่าจะได้แล้วก็ซอสแจ้งกิมจิเข้าไปข้างในนี่คือเนื้อย่างกิมจิครับสูตรไทวากิวเนื้อนี่ใช้เนื้อไทยวากิวใช่ไหมครับครับผมเป็นเนื้อไทยวากิวเป็นส่วนไหนเป็นส่วนไหนมีเสือร้องไห้แล้วก็มีสันคอได้แล้วแต่จะเลือกครับผมแล้วอย่างที่เรียนมาเสมอนะครับว่ายังไงเนื้อไทยเราเนี่ยสู้ได้เนื้อจากประเทศไหนแล้วแต่เนี่ยถ้าไทยวากิวเนี่ยหรือเนื้อคุณภาพดีๆของเมืองไทยเนี่ยเราได้ความสดความใหม่สู้ได้ไหมสู้ได้หมดฮะแต่เนื้อญี่ปุ่นเนื้อออสเตรเลียเนื้ออะไรเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนจะไปถึงเนื้อเมื่อกี้ไปตอนที่เรากำลังทำกิมจินี่คือแสดงว่าที่ร้านคุณทำกิมจิเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดฮะไม่มีการไปซื้อกิมจิขวดโหลมาแล้วมาขายที่เห็นอยู่ในเนี่ยลังเบลเลอร์ไอ้ที่ชะอ่างใหญ่เนี่ยนี่คือกิมจิที่ทำเองครับผมถามนี่คุณไปซื้อผักกาดจากไหนเนี่ยมันต้องหาหัวใหญ่ฮะต้องใหญ่กิโลนึงถ้าหัวนึงต้องโลขึ้นฮะต่อหัวโอ้โหต้องหาฮะต้องคัดหัวใหญ่ใหญ่แล้วต้องสดฮะใหญ่แล้วก็สดด้วยนะฮะและทำเนี่ยที่บอกว่า3องศานี่กี่เดือนนะฮะ2เดือนครับ2เดือนซึ่งเราสต็อกเอาไว้ฮะเราต้องทำเก็บไว้คุณอ๋อครับเชิญครับรสชาติมีโปรเซสเล่าที่เรื่องกิมจิของคุณผู้ชมครับกิมจิเขาตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนี้นะคือรสชาติมันจะไม่มากวนกับความเป็นเนื้อเลยไม่เปรี้ยวเกินไปและไม่เค็มเกินไปมันทำให้เนื้อยังมีคาแรคเตอร์ที่เป็นธรรมชาติของเขาที่เขาทำอยู่เนี่ยคือมันมีความหอมของเนื้อขึ้นมาอันนี้มันคือสัญชาตญาณเนื้อเวลาเรากินเข้าไปครับแล้วมันจะกลมกล่อมมากในหนึ่งคำนะพอกัดเข้าไปถึงครึ่งทางเนี่ยน้ำลายผมออกมาเต็มไปหมดเลยซึ่งมันหวานมากชอบผมบอกเลยพี่เอกคุณผู้ชมพี่เอกเก่งเรื่องเนื้อจริงคือชื่นใจอ่ะกินแล้วชื่นใจแล้วก็ชื่นใจที่พี่เอกนะฮะเป็นคนไทยคิดนะฮะก็พัฒนาเกี่ยวเรื่องเมนูเนื้อคุณผู้ชมทำประชาอยู่คู่บอลนะฮะขออภัยแป๊บก็อยากที่จะให้ทราบนะฮะก็คือเราแช่เกลือให้ผักนุ่มกรอบนะครับไม่ควรแช่นานเกินไปแล้วมันจะเละให้มันพอดีนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต้องได้อย่างนั้นแล้วก็2เดือนเป็นอย่างน้อยยิ่งนานยิ่งอร่อยนะฮะกิมจิเนี่ยชื่นใจเนาะคุณผู้ชมบอกนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเรารู้จักเชฟเยอะนะคุณผู้ชมรู้จักคนที่แบบทำเนื้ออะไรเก่งๆก็เยอะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อนะฮะเนื้อชามโอชาโดยเฉพาะพี่เอกนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตองอูหนูพูดคำนี้เลยว่าหนึ่งในตองอูในยุทธจักรวงการเนื้อนี้เพราะเมนูนี้ครับเนื้อย่างกิมจิจากร้านชามโอชาเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มกินอยู่เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเนื้อย่างกิมจิครับเขาทำที่ไหนกันมาก่อนต้องถือว่าเราอะแดปต์ฮะผมก็ไม่เคยทานที่อื่นนะครับคือเขาแยกกันนะฮะผมรู้สึกว่าเราเอามามิกซ์กันทำกันในคำเดียวแล้วให้ทุกรสชาติมันออกมามันจุยซี่มันสดมันอร่อยมันมีกลิ่นเนื้อความหอมของเนื้อประเด็นที่ผมอยากจะพูดคือมันไม่มีที่ไหนนะครับถ้าท่านเกิดว่าต่อไปท่านเห็นว่าเนื้อย่างกิมจิที่ไหนแล้วมีก่อนเขาช่วยบอกผมด้วยแต่เท่าที่ผมทราบเขาเป็นที่แรกที่ทำความอร่อยทั้งโก๊ะทั้งอ้อบอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกิมจิที่ทำโอเคแล้วแต่ที่เหนือไปกว่านั้นอีกปกติแล้วผักดองข้างหน้าอย่างเงี้ยท่านจะไม่กินใช่ไหมครับเขี่ยทิ้งถูกไหมฮะแต่เจ้านี้ผักดองท่านต้องกินนะกินคู่ไปเพราะมันมีรสหวานเข้ากันกับข้างในกิมจิซึ่งมีรสเปรี้ยวเค็มอยู่นิดๆและมันเกื้อกันหมดเลยเอกไม่เก่งก็ฟลุกอะครับท่านผู้ชมที่เอาเก่งอะฮะคือที่ทำออกมาอย่างนี้ได้ไม่เก่งก็ฟลุกอะครับเขาลองเขาลองอะเขาลองจนได้รสที่แบบว่าถ้าคุณอยู่ที่ร้านเขาเหรอฮะคุณใกล้บ้านเลยอ๋อใกล้บ้านโอเคนะโอเคครับแต่มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมฮะท่านอย่าพลาดเด็ดขาดไปชามโอชาเดี๋ยวนี้เลยแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับเพิ่มเติมไม่ใช่แต่เมนูเนื้อย่างกิมจิมันยังมี
กาเหลาเนื้อเอาดีกว่าร้านนี้ยังไม่เคยไม่มีได้ไม่ได้10คะแนนเลยนะร้านนี้ได้ทุกเมนูเลยจริงชาโมชาก็จริงเก็บพี่โก้เกี้ยงเลยก็มันจะไม่ได้ได้ไงมันทำขนาดนี้อร่อยอร่อยจริงก็มันอร่อยจริงใช่ไหมกี่ปีแล้วเอกอยู่กับเนื้อมาเนี่ยคือถ้าร้านเปิดประมาณ5ปีฮะแต่เราก็เป็นผมเป็นฟู้ดดี้นะครับทานไปทานเรื่อยๆครับก็ศึกษาหาความรู้เรื่องอาหารชอบอาหารครับตั้งแต่เด็กทั้งอายุเท่าไหร่ก็กินมาตั้งแต่เด็กฮะกินตั้งแต่เด็กเลยครับชอบทานพูดง่ายๆว่าอยู่กับเมียยังน้อยก็อยู่กับเนื้อทุกวันนี้เมียบอกไปที่ไปอยู่กับเนื้อเธอรักเขามากใช่ไหมเนื้อเนี่ยเธอรักเขามากอยู่เลยตุ่นเองเธอไปอยู่เลยก็ขอฝากร้านนี่นะครับเรามี3สาขาโอเคนอกจากกม8แล้วเนี่ยเรามีอยู่ในพรีเมียมฟู้ดคอร์ทพาริโอที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับแล้วกำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่โครงการจาเมกาพาร์คอยู่ที่กรุงเทพกีฬาตัดใหม่จะเป็นสาขาใหญ่เลยนะครับอย่าพลาดครับมันเป็นคุณภาพเอามาเสนอในรายการนี้ขอบคุณคุณเอกรสขอบคุณชาโมชาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดถ้าได้ยินชื่อนี้สบายใจได้มันคือชาโอชาลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยเช้านี้เราจึงพาท่านไปที่ศาลายาเราไปกี่คนในชีวิตที่เราได้กินลูกชิ้นปั้นสดอ่ะรสชาติมันปรุงน้ำหนักดีหมดเลยคุณผู้ชมครับต้มยำดีมากเดี๋ยวจัดการให้กับรับทราบเปลี่ยนครับโอ้ยรับตำรวจแน่นอนเฮ้ยไม่ไหวข้าวอบใบบัวทันอย่าพืชครับโลกทั้งโลกจะตะลึงกับเมนูนี้รสชาติไม่ได้หือหวานนะคุณผู้ชมแต่มันหอมมากธัญพืชทั้งหมดทำหน้าที่ในเมนูนี้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคุณผู้ชมสับขนาดนี้ขอโทษที่กินทั้งหมู่บ้านนะขนาดนี้นะ